สวัสดีครับวันนี้นะครับเราจะมาเรียนรู้วิธีการหาความเร็วสายพานกันนะครับในกรณีที่เราทราบว่ามอเตอร์เราหมุนด้วยความเร็วเท่าไหร่นะครับแล้วก็เดี๋ยวผมจะแถมการคํานวณอัตราทดไปให้ด้วยนะครับเรามาดูกันนะครับผมขอวาดรูปนะครับก็จะเป็นลักษณะของสายพานลําเลียงเนาะผมยกตัวอย่างก็แล้วกันนะครับก็จะเป็นลักษณะนี้นะ อันนี้เป็นเบลนะครับสมมติว่ามันเท่ากันก็นแล้วกันนะครับอันนี้ก็จะเป็นมูเล่นะครับมูเล่หัวขับนะครับตรงนี้เป็นมูเล่หัวขับนะครับตรงนี้เป็นมูเล่หางนะครับแล้วทีนี้ผมจะแทนอัตราทดนะครับด้วยสีแดงนะฮะอันนี้เป็นสปอคเก็ตนะครับผมสปอคเก็ตนะสปอคเก็ต นะครับอันนี้สมมุติว่าเป็นฟันนะครับฟันสปอเก็ตนะครับแล้วก็อันนี้เป็น <t colours> สปอเก็ตอีกตัวหนึ่ง <uesto> นะครับที่เป็นสปอเก็ตขับนะครับนี่ฮะเป็นฟันเหมือนกันนะครับแล้วก็จะคล้องด้วยโซ่นะครับโซ่สียุ้มพูก็แล้วกันนะครับโซ่ทองคล้องใจนะครับนี่ฮะอันนี้เป็นโซ่เนาะนะครับอันนี้เป็นโซ่นะครับผมโซ่สียุ้มพูนะครับทีนี้ เราต้องรู้อะไรบ้างนะครับ1ก็คือเราต้องทราบว่าขนาดของไดมิเตอร์นะครับเนี่ยไดมิเตอร์ของลูกกลิ้งนี่นะครับมันเป็นเท่าไหร่นะครับไดมิเตอร์เนะะาะไดมิเตอร์นะครับแล้วก็ตรงนี้จำนวนฟันนะครับก็คือ t 1นะครับ อันนี้จํานวนฟันเหมือนกันนะครับเนี่ยจำนวนฟันจํานวนฟันของตัวตามนะครับเราแทนด้วย t 2นะครับและทีนี้มอเตอร์นะครับผมจะแทนด้วยสีน้ำเงินนะครับเนี่ยมอเตอร์นะ,ะก็คือเป็นมอเตอร์ที่ ขับเฟืองนะฮะขับสปอเก็ตทีหนึ่งนะครับตัวนี้มอเตอร์นะครับมอเตอร์หมุนด้วยรอบเกียร์ขาออกของมันนะครับสมมุติว่าเป็น RPM นะครับ RPM กี่รอบต่อนาทีนะครับมอเตอร์หมุนกี่รอบต่อนาทีนะฮะเป็นมอเตอร์เกียร์นะฮะอันนี้ เกียร์มอเตอร์นะครับโอเควิธีการคำนวณนะครับมันจะมีสูตรอยู่นะครับซึ่งที่จริงเราก็ไม่ต้องไปจําสูตรอะไรนะขอให้เราเข้าใจนะครับหลักการของมันก็คือว่าความเร็วสายพานนะครับ V เนี่ยนะครับมีหน่วยเป็นเมตรต่อวินะครับเราต้องการว่าสายพานเส้นนี้มันเคลื่อนที่นะครับด้วยความเร็วเท่าไหร่นะครับเนี่ย ถ้ามอเตอร์หมุนสมมุตินะครับมอเตอร์ตัวนี้หมุนสมมุติว่า48รอบต่อนาทีนะครับเนี่ย RPM เนาะทีหนึ่งนะครับผมจะแทนค่าให้มันเท่ากับ21ฟันสมมุตินะครับทีสองนะครับสมมุติว่าอยู่ที่30ฟันนะฮะ าดายมิเตอร์ตัวนี้นะครับผมจะให้มันเท่ากับ20นิ้วนะครับเริ่มมั่วแล้วทีนี้นะครับทำไงนะครับเราต้องการหาว่าสายพานเส้นนี้มันเร็วเท่าไห่กี่เมตรต่อวินะครับเรามีข้อมูลอยู่แบบนี้นะครับเราต้องการหาว่าความเร็วเท่าไหร่นะครับจากความสัมพันธ์ของความเร็วนะครับเชิงเส้นนะคร มันก็จะมีค่าเท่ากับ2นะครับคูณด้วยค่าพายนะครับคูณด้วย r นะฮะ r, r ก็คือไดเมนเตอร์ส่วน2นะครับคูณด้วย rpm นะฮะ rpm rpm นะครับหารด้วย60อ่าอันนี้คือ สมการนะครับที่เราต้องนำมาวิเคราะห์นะครับคำนวณน,นะครับทีนี้ R มีค่าเท่าไหร่นะครับก็คือมาจากตัวนี้นะฮะอนะก็คือ2 0หาร2ก็คือ10นิ้วนะครับ10นิ้วตัวนี้มันมีหน่วยเป็นเมตรนะครับก็คือ10นิ้วก็คือ R 2 0 0 5 4เซนนะฮะ10นิ้วเนี่ยก็คือ254มิลนะตัวทีนะครับนะก็คือ25.4เซนก็คือ0.254นะครับเมตรนะครับ0.254เมตรอ่าอ่า ตัวอื่นนะครับก็มีหมดแล้วนะก็มีหมดแล้วทีนี้ RPM ที่เรานำมาคิดนะครับ RPM ตัวนี้นะผมใช้สีน้ำตาลนะครับใน,ในการาวงเล็บมันนะครับเพื่อที่จะบอกว่า RPM ตัวเนี้ยมันไม่ใช่ RPM ของของรอบมอเตอร์นะครับมันเป็น RPM ของของตัวนี้นะครับนี่ฮะ RPM ของพูลเล่ที่มันหมุนนะครับเนี่ยเนี่ย RPM ตัวนี้นะครับนี่ยที่เราใช้นะครับ RPM ที่เราใช้ก็คือใช้ RPM ตัวนี้นะครับนี่ครับผมจะขีดเส้นใต้ไว้นะครับเนี่ย RPM ตัวนี้นะครับที่เราใช้นะ RPM ของรอบพูลเล่นะครับ ที่มันหมุนสายพานนะครับไม่ใช่ RPM ของมอเตอร์นะครับอ่าทีนี้เราจะหา RPM นี้ได้อย่างไรนะครับอ่า RPM เนี่ยมันก็เท่ากับอ่าเท่ากับอัตราทดนะครับก็คือ t 1นะครับส่วนด้วย t 2นะครับอ่า t 1ส่วน t 2คูณด้วย RPM ของมอเตอร์นะครับนี่คูณด้วย RPM มอเตอร์ก็คือ48นะ T1 เท่ากับเท่าไหร่นะครับก็คือ21นะฮะ T2 ก็คือ30อ21ส่วน30คูณด้วย48นะครับเดี๋ยวผมขอกดคืนเลขนิดน,นึงนะครับ ที่จริงผมมีตัวนี้เนาะผมมีแอปเครื่องคิดเลขอยู่นะครับอ่านี่อยู่นี่ลืมไปนะครับว่ามีนะนะมาแล้วโอเคอ่ากดเมนูนะครับ1กดเซตอัพก่อนนะครับเปลี่ยนโหมดให้มันอยู่ในโหมดของดีกรีก,รก่อนนะครับ เพื่อ,อป้องกันความผิดพลาดนะครับอ่าเรามาดูกันเลยนะครับตัวนี้ได้เท่ากับเท่าไหร่ก็คือ21หารด้วย30นะครับคูณด้วย48 33.6นะครับอ่านี่ครับก็คือ RPM ที่เราจะมาแทนตัวเนี้ยมันก็คืออ่า33.6 นะครับตัวนี้นะฮะที่เหลือก็รู้ค่าหมดแล้วทีนี้ก็เติมค่านะครับเติมค่าอผมจะมาเติมด้านล่างก็แล้วกันนะครับก็คือเท่ากับสองพายนะครับอาก็คือตัวนี้นะฮะ0ู5 4จุดสองห้าสี่นะครับจุดสองห้าสี่คูณด้วยสามสิบสามจุดหกนะครับหารด้วยหกสิบนี่ฮะ เท่ากับเท่าไหร่นะครับกดเครื่องเลขเลยนะครับนี่ครับกดเลยนะครับก็คือพิมพ์เข้าไปเลยนะครับด้านบนก่อนนะครับ2องคูณพายนะครับนี่ฮพิมพ์พายเข้าไปได้เลยนะครับคูณด้วย0.254นะครับคูณด้วย33.6นะครับนี่ฮะแล้วก็หารด้วย 60นะครับอ่ามันก็จะได้เท่ากับตัวนี้เลยนะครับ0 8 9 3 7 8 9 4นะครับ0 8 9 4นะ0.894นะครับเมตรต่อวินาทีนะครับความเร็วสายพานนะครับผมอ่าสายพานเส้นนี้วิ่งจะวิ่งด้วยความเร็วนะครับ วีสายผ่านนะครับเนี่ยวิกงด้วยความเร็วเท่านี้นะครับสำหรับใครที่ชอบคลิปนี้นะครับรบกวนกดไลค์กดแชร์ให้ผมด้วยนะครับกดติดตามเป็นกาลังใจให้กันนะครับถ้าใครมีข้อสงสัยนะครับเกี่ยวกับการคํานวณนี้นะครับสามารถที่จะพิมพ์หรือว่าคอมเมนต์มาสอบถามได้นะครับสำหรับวันนี้นะครับขอทุกท่านนอนหลับฝันดีนะครับสวัสดีครับ